แต่เราไปกันเพื่อนไปดิสนีย์ซีนะไปเปล่าอ๋อวนไม่ไปใช่ไหมไม่ไปดิสนีย์อะไรนั่นใช่ไหมยังไม่รู้เลยยังไม่คุยเพราะก็จะมีส่วนที่แบบไม่ได้อยากไปอะไรเงี้ยไม่รู้วันสุดท้ายวันที่ไปดิสนีย์จะฟรีเดย์อะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้คิดเลยได้ยังไม่มีอารมณ์คิดได้วิญญาณครับยูดิ้งน่าจะฟุตไฮยูดิ้งตัดอยู่นะตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วรอลงรอลงเพราะช่วงนี้ลูกค้าเขาขอลงไงใช่ๆจะว่าเลยได้โปรดใช่ได้โปรดเห็นใจจริงไม่หายดูอยู่ยูดิ้งแต่ยูดิ้งน่ารักนะน่ารักมากเฮ้ยคิดอะไรอะร่างเหมือนไร้วิญญาณทำไมอะคุ้นคุ้นจังอ๋อที่พี่เคลื่อนถ่ายวันเมื่อวันนั้นนี่วันที่ไปคอนเสิร์ตปะลูกค้าเข้ากี่คลิปไม่มีแล้วปะคิดอย่าขำคลิปเปิดกระเป๋า1 ล้านแล้วไวมากใน TikTok ครับอ๋อนึกว่าใน YouTube ในแอปแดงโอ้ถ้าในแอปแดงนี่แบบขอแอปแดงได้มั้ยล่ะร้านเออลูกค้าเข้ารัวๆเลยใช่แดงร้านนึงอ่ะสวัสดีครับ329คนดูขอหน้าจอให้ผมอี 30,000 อี 30,000 วันนี้ไม่อยากคุยกับไอ้นี่ไงเป็นออกมาเปิดอยู่มีใครบ้างวะกระต่ายกระต่ายนี่เจอเมลักแน่นอนพี่วีไม่ทำงานกันนะครับพี่วีไม่ทำงานกันนะครับแอปแดงเราต้องดูกี่นาทีต้องดู30 วิขึ้นไปหรือว่า1 นาทีเนี่ยผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวนะต้องดู1 นาทีขึ้นไปอ่ะพี่ว่างงานว่างตกงานเอาไงงั้นนะโอ้โหหน่อยเมืองทองแพ้เศร้าเลยอ่ะผมอ่ะเมืองทองแพ้แล้วเจอตอนเช้าเจอกวินอำลายิ่งกว่าเศร้าอีกต่อไปคงไม่มีหรอกมั้งไม่ทำอ่ะให้คนอื่นทำนี่สุดจริงเออโอ้แฟนเดย์ไม่รู้อะมีแหละแต่ว่าไม่รู้อะ จะเหลือใครนอกปีหน้าใช่หมดแล้วไอเกาหลีก็ไปแล้วนี่เอ้ยเกาหลีหรือญี่ปุ่นวะญี่ปุ่นดิยิงอยู่นี้ให้น้องหน่อยไปมาล่ะไปกินกับพ่อปามาโหหิวเลยพี่นายตัดเจนารุโตะปิดรถไฟให้หน่อยครับเจนารุโตะพรุ่งนี้คลิปอะไรออนจะไม่ได้อ่ะอยู่ในกลุ่มไปตีโม ได้แค่ตีแหละไม่ได้ใจเขาหรอกโอ้แต่เสียนารุโตะเวล16แล้วนะเชิญนะรักเล่นนะเราเอาไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยครับขอบคุณดอกกุหลาบครับแก้ก็แรงเกินส่งดอกกุหลาบวันละดอกวิสิบสู้พี่ต้นส้มก็ไม่ได้พี่ต้นส้มของเวล20แล้วส่งให้พิงกี้รัวๆใช่ปะล่ะใช่ปะล่ะขอบคุณรอกระลาบครับอยู่ดิ้งใกล้อ่อนยังครับใกล้แล้วครับพี่เดี๋ยวรอนะครับรอเจ๊ต้นส่วนนะใช่เจ๊เขาเวลเยอะแล้วต้องกดไปหาใครดีวะเมไหนกดไปหาส่งให้ใช่เหรอให้นิกกี้ไปเปิดร้านนวดคุ้ม
ยินคุ้มโอ้ผมไปนวดทุกวันเลยอ่ะพี่นิกกี้ขายรถไปซื้ออะไรต่อเขากำลังเลือกอยู่ครับเขากำลังเลือกอยู่ว่าเขาจะซื้ออะไรดีพี่เคลื่อนกำลังป้ายยาอยู่ตอนนี้ทำงานตำแหน่งอะไรในบริษัทตำแหน่งจริงๆคือถ่ายซะเยอะถ่ายแล้วก็บางวันก็ตัดบางวันก็เขียนสคริปต์บางวันก็จองโต๊ะครับทำทุกอย่างมีหลายตำแหน่งครับจะเอาตำแหน่งอะไรเดี๋ยวนะเขาเรียกตำแหน่งคุยกับสาวก็มีตำแหน่งคุยกับสาวตำแหน่งอะไรอยู่วะรับจบก็มีมีตำแหน่งอะไรบ้างมีตำแหน่งอะไรบ้างพี่ๆผมจำไม่ได้แล้วมีตำแหน่งอะไรบ้างนักแสดงเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงเป็นอะไรอีกจองโต๊ะน่าจะไม่มีแล้วน่าจะแบบว่าโดนไล่แล้วเป็นบอดี้การ์ดอุ๊ยเป็นเกียรติมากครับอันดับหนึ่งของ TikTok เข้ามาดูผมโหคุณพลอยชานิโหคุณพลอยชานิอย่ายิงยูนี่ใส่ผมนะคุณพลอยชานิโหอีฉาคุณทำงานกับพี่นิกกี้ได้เจอคนสวยเยอะได้ออกกองได้เที่ยวด้วยทุกอย่างก็ต้องทำงานครับน้องยังเรียกชายาอยู่หรือเปล่าเรียกอยู่โหอะไรอ่ะโหอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ่นคนนั่งทำไมออนทั้งวันเลยวะทำไมออนทั้งวันเลยอ่ะผมมารอพี่นิกกี้อยู่ที่บ้านนี่แล้วผมก็เลยแบบขึ้นไลน์ไม่ทำงานทำการแล้วมั้งใช่ไหมไม่ทำนะครับทำเยอะแล้วพี่เหนื่อยแล้วจริงหรอพี่นิกกี้มากี่โมงพี่นิกกี้ไปออกกำลังกายอยู่ครับไปเล่นฟิตเนสอยู่ถ่ายยูทูบบอกใช่ใช่ใช่ครับเราถ่ายถ่ายใครอ่ะถ่ายขายเฟอร์รารี่อ่ะพี่จะซื้อป่ะล่ะไม่มีตังค์หรอกเอาตังค์จากไหนซื้อใช้เปล่าพี่ใช้เปล่าเฮ้ยห้องเราทำไมมันเงียบขนาดนั้นน่ะห้องเราสู้เขาดีโอ้พี่ก็คนดูนะเมื่อคืนไลฟ์กันถึงกี่โมงอ่ะผมไลฟ์ตีสองครับพี่พี่โฟกัสวันดีค่ะตีสองครึ่งใช่เพราะพี่โฟกัสพี่นิกกี้ขึ้นมาคุยกับผมไหมตอนแรกอ๋อเหรอผมจะไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วทำไมไลฟ์กันดึกมากเลยมันต้องเวลานั้นใช่ไหมเวลานั้นมันเหมือนกับแบบว่าคนเขานอนดูแล้วแบบกำลังจะนอนแล้วคนมันก็ดูเยอะครับพี่เข้าใจได้คุณนุ่นสวยมากใช่คนดูบอลเด็กใช่ช่วงนี้คนมันดูบอลเขาดูบอลเวลานี้เหรอใช่ครับเพราะว่าตีสองมันจะมีบอลทุกวันเดี๋ยวนี้อ๋อจะนึกว่าเวลาตอนนี้เพราะตอนนี้ไม่มีเหรอพี่ไม่ไปไหนครับวันนี้มีไปตอนเย็นนัดกับเพื่อนๆไว้ไปกินข้าวตอนเย็นก็เลยแบบแวะมาตอนนี้ก่อนตัวจริงพี่นุ่นสวยโอ้สวยมากครับตัวจริงอ่ะแต่ใน TikTok ก็สวยนะไม่สวยแต่ก็มัดใจใครไม่ได้นะอุ้ยจนไม่เห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บนี่เอาเว้ยเอาความจริงมาพูดอีกแล้วชอบเอาความจริงมาพูดเล่นใช่ไหมจี๊ดเลย FP บอกถ้าพูดคือช็อปปิ้งยายผมเจอดาราเนี่ยนี่ไงยายเมื่อกี้บอกฮินอยู่อะไรนะทำไปแล้วลอยหน่อยนะอีกประมาณวันสองวันโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะ
นุ่นบอดนุ่นร้องกอดสอเทียงเขาเล่นตัวเองแล้วเขาเล่นตัวเองแล้วไม่ออกเราเคยไปออกร้องรายการพี่ซีมาตอนนั้นน่ะครับพี่ซีสิวัตรอะร้องเพลงกอดสอเทียงไงร้องเป็นนะเว้ยเอาทั้งท่อนไหมแต่ร้องเพลงนะครับไม่เอาร้องไห้อะไรเงี้ยวิบูลี่เนี่ยไม่ยิงเขาเล่นตัวเองไงเขาก็เลยกล้าเล่นแหละโอ้ยขอบคุณค่ะพี่บิวขอบคุณค่ะโอ้ยพี่บิวที่เราไป DK กันรอบที่แล้วหรือเปล่าใช่ไหม FC ขาอื่นซัพพอร์ตเสมอครับพี่นุ่น FC ก็พิมพ์มาไม่ยอมมัดกับใครมากกว่านะนุ่นพี่คีระสวัสดีค่ะเว้ยพี่คีระขอบคุณค่ะเอ้าพี่คีระเอ้าพี่คีระนี่คือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับใช่เว้ยขอบคุณค่ะพี่บิว FC ขาอื่นคืออะไรครับFC ขาหื่นคืออะไรแต่ถ้า FC ขาไม่หื่นแปลว่าอะไรก็ FC เขาจะแบบสวดมนต์กันอะไรเงี้ยไปเข้าวัดทำบุญแบบพี่นิกกี้ไงแบบพี่นิกกี้คือ FC ขาไม่หื่นเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าเพราะว่าทำบุญว่าขอทำคอนเทนต์นึงแบบเตรียมกับทีมงานได้ไหมไม่ให้พี่นิกกี้รู้อะไรเงี้ยขอเตรียมกับทีมงานอย่างเงี้ยถ่าย YouTube พี่ไอ้แต่ว่าแต่ว่าให้พี่ไอ้เป็นคนซีเคียวให้ไงอ๋อไอ้พี่ไอ้เลือกก่อนว่าได้หรือไม่ได้ QC ให้ก่อนไม่ได้แกล้งอะไรขนาดนั้นหรอกแค่แบบปั่นพาไปเข้าวัดอ๋อพี่ลองคุยกับพี่ไอเลยด้วยพี่ดิวขอบคุณค่ะนี่คือแบบให้กินข้าวเที่ยงหรือเปล่าพี่อาฟ้าเปลี่ยนจาก FC เปลี่ยนเป็น FC หื่นกามFC หื่นกามพี่นิกกี้มาตอนไหนอ่ะก็อีกชั่วโมงนึงครับพี่อีกชั่วโมงนึงเลยเหรอโหดว่าจะรอเจอพี่ผมไลฟ์ไปเท่าไหร่ครับแป๊บนึงนะอีกประมาณสักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรอวิใช่ไม่คืออยากเจอพี่นิกกี้ไงอ๋อไลฟ์ก่อนดิทำไมรีบคุยกับใครรีบไปคุยกับใครบอกมาคนที่แบบผมก็นั่งคุยกับเอสตีไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยวันนั้นน่ะเขาถ่ายเราอยู่นะคุณหินเนี่ยแล้วเขาก็อยู่รับสายใครก็ไม่รู้ทิ้งกล้องเลยจำได้แต่ว่าจำได้จริงจำได้ไม่ไม่รู้ทิ้งเลยแบบเทเลยอ่ะเขามาส่งไอ้นี่ไงของที่ออฟฟิศก็เลยแบบถ้าไม่รับก็เดี๋ยวไม่รู้จะได้ตอนไหนพี่บิวขอบคุณค่ะนั่นแจ้งกับไลน์มา45นาทีแล้วแล้วทำไมต้องทิ้งกล้องด้วยอ่ะก็ถ้าคุยตอนนี่ตั้งฉายาให้ใหม่นะว่าหินทิ้งกล้องที่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าปกติชื่อหินฉายาปกติหินฉายาทิ้งกล้องพี่คีขอบคุณค่ะหินทิ้งกล้องหินทิ้งกล้องนี่ทุกคนตั้งชื่อใหม่แล้วนะเขาชื่อหินทิ้งกล้องเฮ้ยเท่ว่ะเท่เลยอ่ะพี่ขอบคุณค่ะแต่ทิ้งกล้องนะไม่เท่อะไรนะพี่กีระสวัสดีครับพี่กีระทำไมเขาบอกว่าหิ้งไข่เค็มอ่ะอ๋อไปเล่นละครกับพี่นิกกี้มาครับพี่นิกกี้ตั้งใช่หรอไม่ใช่ไข่คือะพี่เบนขอบคุณค่ะพี่บิวขอบคุณค่ะพี่บิวอยากได้อันจุ๊บแก้มอ่ะอันที่แบบหันไปจุ๊บแก้มอ่ะหัวใจอ่ะไม่ต้องส่งแล้วพี่นุ่นเล่นผมแล้วไม่ต้องส่งแล้วพี่เบนขอบคุณค่ะอือโอ้ยพี่คีราขอบคุณค่ะนี่ยังไง FC คำเลยอ่ะเจอเมื่อกี้ไปไม่หนักกว่าเดิมพี่ออฟฟิศถามว่าคอนเฟิร์มญี่ปุ่นยังเขาจะไปทำวีซ่ากันแล้วเขาบอกว่าญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าใครถามอ่ะญี่ปุ่นแค่ลงทะเบียนในเว็บไม่ใช่หรอใ
นี่ปรึกษาคนนี้ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยต้องปรึกษาคนนี้คนไหนอ่ะนี่ไงพี่เป็นคนกล้ามากนะคนนู้นไงคนไหนคนไหนคนไหนคนนี้คนนี้คือคนไหนเติ้ลนั้นเติ้ลเติ้ลต้องปรึกษาเติ้ลเติ้ลไหนเพี้ยนแล้วเนี่ยเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วนี่เพี้ยนแล้วนี่คุณนินฝากขออาหารสุนัขมาทำบุญที่วัดหน่อยเห็นแล้วพี่เขาทักมาทางอินบ็อกซ์ไอใช่ไหมพี่วินทักไปหาพี่ไอแล้วใช่ไหมครับไอเดี๋ยวเราถามพี่นิวให้อยู่ค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวไอเตรียมญี่ปุ่นฟรีวีซ่า30 วันใช่อ๋อคุณพี่มีพาสปอร์ตต้องลงทะเบียนในเว็บนั่นเองไอเจแปนอะไรสักอย่างนึงตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกที่แบบได้ไปต่างประเทศครั้งแรกไปเมืองไหนนะพี่ไปโตเกียวค่ะโตเกียวไปกี่คนเนี่ยเยอะแน่เลย15 คนต่อไปเมื่อไหร่ไปด้วยได้เปล่าโอ้ยนานเลยพฤศจิกาพฤศจิกาพี่อ๋อไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมถามพี่กี้เลยได้อยู่แล้วแหละแหมโหได้อยู่แล้วไปบ้าล่าแบบว่าพี่แบบว่างๆไงแบบเผื่อแบบว่าว่างอยู่เลยเพราะตอนนี้ว่างว่างมากว่างมากแบบว่างสุดๆไม่มีเวลาเป็นของใครแล้วเวลาเป็นของคุณคนเดียวอุ้ยว่างสุดๆอุ้ยว่างไงเขาบอกเป็นไรอ๋อคือไรเป็นไรคือปกตินี่อย่าบิ้วนะอย่าบิ้วนะอย่าบิ้วนะปกตินี่พี่ไม่ว่างอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนว่างมากเหงาด้วยว่างด้วยเหงาด้วยเปลี่ยวใจด้วยเออโหนี่โปรโมทแล้วตอนนี้เริ่มโปรโมทแล้วเริ่มโปรโมทแล้วเริ่มโปรโมทแล้วคุยตัดพ้อไม่ตัดพ้อดีเนี่ยเดี๋ยวผมไลฟ์กับพี่นุ่นจนกว่าพี่นิกกี้จะมาเลยอีกประมาณ40 นาทีอะเวลายาวกว่านี้ไหมคะทำไมมันขึ้นแค่แบบ5 นาทีเองไม่มีพี่ไม่มียาวแล้วมันต้องกดเรื่อยๆนิต้าไปไม่ได้ติดตม.ทำไมนิต้าไปไม่ได้ติดตม.ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่คีระนะคะตั้งแต่โสดทุกวันพี่โปรโมททุกวันเลยเหรอฮะบ้าก็ไม่นะก็ไม่นะก็ไม่นะใครใครโปรโมททุกวันบ้าเปล่านี่ไงพี่เขามาบอกดิจริงเหรอเขาถามว่าแล้วล่าสุดถ่ายอมรินทร์อะไรหรอไม่ใช่พี่แสงขอบคุณค่ะคุณคุณชื่อนุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเรียกนุ่นเรียกนิต้าก็ได้ค่ะจะชื่อไหนก็ได้หมดแหละค่ะที่99สาธุสวัสดีค่ะธุรกิจสรุปเอฟซีถามว่าพี่เขาถามไม่มีที่เลยเหรอเพราะว่าผมก็พอแล้วถ่ายอะไรล่าสุดไงเฮ้ยเอฟซีถามว่าถ่ายอะไรล่าสุดเราก็แบบพูดไม่ได้เนาะมันเป็นความลับเนาะเออบอกไม่ได้ไม่มันบอกได้แต่ว่าส่งยูนิตละ2 ลูกแล้วก็หามาผมได้หาอันใหม่ ยูนิตละ2 ลูกใช่ไหมถึงแล้วเดี๋ยวจะบอกส่งปุ๊บก็หาอันใหม่เลย ปิ๊กปิ๊กปิ๊ก99สาธุขอบคุณค่ะไอ้มงมงลงมงกุฎดอกไม้น่ารักยังไม่เคยเห็นนะไอ้มันเป็นเอฟเฟกต์ยังไงไอ้ยูไอ้นั่นน่ะมันจะพี่คีระค่ะทิกตอกทุกคนทิกตอกอะไรยูนิเวิร์สเมื่อวานถูกไหมไม่ถูกครับถูกกินครับเฮ้ยเท่อันนี้นี่เท่พี่สาธุขอบคุณค่ะพี่เหมาะกับหนูมากเลยเพราะหนูชอบสาธุบ่อยพรุ่งนี้มีออน
พรุ่งนี้มีคลิปออนมีดิวันอังคารน้องรุ่นน่ารักเสมอนี่น่ารักเสมอแล้วรักไหมนี่พี่นายตั๊ดถ้าไม่รักก็อย่าพูดคนฟังมันเจ็บพี่สาธุอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าไม่รักก็อย่าพูดคนฟังมันเจ็บอุ้ยพี่สาธุขอบคุณค่ะโอ้ยอย่าย้ำอย่าย้ำอย่าย้ำอย่าขยี้มาถึงพี่อย่าขยี้ตัวเองใช่โอเคเลยโอ้ยแรงนะพี่นารุโตะอันเนี้ยช่วงนี้แบบในฟีดในแบบเด้งแต่เพลงแบบขอให้โชคเลวมาทำไงดีอ่ะขอให้โชคเลวมีด้วยเหรอเพลงเนี้ยเพลงอะไรอ่ะขอให้โชคเลวมีดิเดี๋ยวเปิดให้ดูมันขึ้นมาหน้าแบบหน้าฟีดบ่อยมากเว้ยจนแบบก็ต้องฟังทุกวันไม่มีเพลงนี้อ่ะพี่พูดถูกเรื่องผิดหวังเฮ้ยเฮ้ยยินเอางั้นเลยเหรอไม่เมื่อคืนผมไปฟังมาเมื่อคืนผมไปฟังเพลงมาแล้วผมก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวสาวิตรีสาวิตรีด้วยจริงเมื่อคืนผมไปฟังเพลงมาเพลงฉันดังไปไหมเธอไม่ดังครับพี่ทำไมเดี๋ยวง่วงนอนยังไม่ได้ยินเลยฮะไปเริ่มมาไม่ติดแล้วนะจังหวะเธอไม่ได้ฟังเพลงของฉันหรือเปล่าได้ยินเนี่ยผมฟังอยู่เนี่ยแต่ว่าขอได้แล้วนะมันเสียงเบามากไม่ได้ยินเลยเปิดดีก็ได้ครับดังแล้วเดี๋ยวลองวันนี้ดังไปแล้วอันนี้ดังไปแล้วอันนี้ดังไปแล้วนี่ต้าไปเที่ยวที่ไหนมาครับช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวนี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้เที่ยวสิบห้าวิเปิดเพลงมิวตัวเองแล้วโอ้ยไม่เป็นไรพี่นุ่นเดี๋ยวพาพี่นุ่นไปครัวทักษิณครัวทักษิณพี่เคยไปครัวทักษิณไหมครับไม่ดีเลยครัวทักษิณนะเอฟซีแนะนำมาบอกว่าพาพี่นุ่นไปครัวทักษิณหน่อยไปดีก็ไปดีก็พาไปดีคืออะไรอ่ะปั่นมาเนี่ยมันเป็นร้านอาหารมีคนจริงใจที่แบบมีคนจริงใจแบบคนรักจริงเยอะจริงหรอใช่ฟังคนใต้ชนใต้มาฟังเพลงขอบคุณค่ะจบแล้วขอให้โชคเลวมาลงแบบนี้ป่ะหลีเพลงก่อนดังไปมั้ยเหลือสัก18พอใช่กลัวต้องสินเทศใต้เอฟซีนุ่นทางร้านแน่โหอันนี้คือพี่เปิดเพลงอยู่ป่ะใช่มันเบาเหรออ๋อนี่ได้ยินแล้วมันคิดเมื่อกี้มันค้างแน่เลยมีความหมายดีเพลงเนี้ยบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บแป๊บหนึ่ง
มี FC อ้าวหายไปไหนแล้วขอบคุณแฮปปี้ค่ะขอบคุณพี่เพชรค่ะแต่เช้าเลยจับคืนวันนี้พี่พักขอบคุณค่ะพี่บีครับช่วยปิดเป้าหมายผมหน่อยครับไม่สำเร็จเป้าหมายมาเดือนนึงแล้วนี่ก็ยังไม่เคยสำเร็จเป้าหมายเลยพี่ตั้งอะไรมาบ้างครับพี่ไม่มันออโต้เองอะมีดอกกุหลาบแล้วก็มีหยิกแก้มแล้วก็มีคอกี้ชาเลนจ์30วิคุณตองเร็วคุณตองสวัสดีครับพี่เจเดียเห็นแม่ส่งมาได้รู้ว่าของเข้ามาของขวัญ7 คนเร็วใช่ครับแล้วเหลืออีกพี่คีระขอบคุณค่ะอีกคนนึงมีคนนึงช่วยดองช่วยด้วยขอบคุณครับนี่เป็นไงพี่คีระปิดให้แล้วเห็นไหมพี่สุดยอดดอกกุหลาบสำเร็จแล้วเย่เย่เย่พี่ตั้งไว้กี่ดอกมันร้อยเท่าไหร่นะ186โอ้โหสบายพี่คีระปิดให้แล้วไม่ได้คอกี้ด้วยขอบคุณค่ะคุณสองครับคุณสองใครมีอะไรโยนไหมหมดเลยคุณสองคุณสองคอกี้115ตัวใครจะส่งเนี่ยบานาบาบอยขอบคุณบานาน่าบอยขอบคุณค่ะโยนใจส้มมาได้นะครับพี่ๆโยนใจส้มมาเยอะๆเลยสองวิสุดท้ายฮ่า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 ใครยังไม่ส่งใจส้มนะครับวันนี้ส่งได้นะครับพี่ๆไม่ต้องบอกว่าอยากได้อะไรนะทำไมเขาถึงเรียกว่ายูนิอ่ะมันเป็นเอามาว่ามันเขียนว่ายูนิเวิร์สป่ะใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะผมบอกไอ้ซีบอกว่าถ้าผมได้ยูนิ2ลูกอ่ะผมจะปั่นจักรยานจากบางนาไปบางแสนนะพี่จริงเหรออุ๊ยเราก็อยากเห็นเหมือนกันไปเลยยูนิยังไม่เคยได้เลยยูนิเนี่ยไม่รู้ต้องไปอ้อนใครนี่ต้องส่งแล้วไหมแล้วพี่เวลาแบบว่าพี่อ้อนเนี่ยพี่อ้อนยังไงไม่รู้สิไม่พี่ลองไหมอุ๊ยอยากได้ยูนิจังอะไรเงี้ยพี่อ้อนยังไงอยากได้ยูนิจังเลยไม่รู้จะมีใครส่งให้ไหมนะพี่ในตัดคำพี่ลองแบบว่าแบบว่าครูดิครูอะเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ยูนิวะเฮ้ยไม่ได้อย่างนั้นไม่น่าดีมันน่าจะอดอย่างนั้นไม่น่าดีนะห้องนุ่นมีเทพผ่านบ่อยใช่มีผ่านบ่อยมากผมเห็นนะบอกนุ่นทำเสียงพี่กระจู้ได้แน่ห้องนี้มีแต่พี่กีฬาเป็นเทพอยู่ห้องเราใช่ครับรอบมากพี่กีฬาพี่เพชรเข้าบ่อยพี่ชามาบ่อยมาเกือบทุกรอบเลยที่นุ่นขึ้นนุ่นต้องละนุ่นต้องเต้นด้วยนะถ้าได้อยู่นี้เอาถ้าพี่ได้อยู่นี้พี่ทำอะไรอ่ะใครพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่อยากเปลืองน้ำลายไงเราคนไม่เขาไม่เวลาพูดอ่ะแล้วก็ทำไงเข้าใจป่ะสมมติถ้าเราบอกว่าเราได้แล้วเราพูดไปเวลาจะทำอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ขึ้นมามันก็จบอ่ะมันก็แค่นั้นน่ะอาเธอขอบไอ้นี่เขาออกเมื่อไหร่ฟาเลน30วิไปคุณ2ไม่ออกแล้วก็ซิโคบอลทำเนียมของพี่เคไม่ออกแล้วเป็นแรกที่ประคองออนไง4คนครับพี่ปิดเป้าหมายผมหน่อยนิดเดียวเองมันอันเข้าผ่านกันไหนที่แบบว่ามีคอมีใครแบบอยากอัพเวลแล้วแบบปิดเป้าหมายให้ผมหน่อยขอบคุณพี่คีระค่ะขอบคุณอาเธอร์ค่ะขอบคุณบานาน่าบอยค่ะมีรถไฟกับรถอะไรหรอดูไม่ทันเลยรถไฟกับรถ
รถวินเทจอ่ะเที่ยวกับคุณคุณสองคุณสองคุณสองดีค่ะคุณสองช่วยผมหน่อยยาเธอกับคุณค่ะคุณสองยาเธอขอบคุณค่ะพี่หน่อยขอบคุณค่ะเลย27นาทีพี่นิกกี้จะมาจริงเหรอทุกคนจะอยู่รอพี่นิกกี้ไหมคอมเมนต์มาสิ27นาทีเอาแล้วเอาแล้วเต้นแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ลันขอบคุณค่ะพี่หน่อยขอบคุณค่ะพี่สลันขอบคุณค่ะพี่สลันชอบอะชอบท่าเต้นเพลงเนี้ยโอ้ขอบคุณครับพี่ BK 183ขอบคุณหมีนะครับเอ้ยผมยังไม่เคยเห็นพี่เลยพี่ผมนะครับพี่ส่งหมีให้ผมตัวแรกเลยผมครับขออีกสัก2ตัวได้ไหมพี่ขออีกสัก2ตัวได้ไหมขอไม่เยอะเลยวันนี้ตกดีแน่เลยเดี๋ยวนะขอดูไม่ตกที่ระดับ18อยู่ใช่อ่ะตอนนี้18อ๋อตัวหนึ่ง90,000กว่าเป็นการขอที่ขอตรงๆเลยผมขอตรงๆเลยขออีก2ตัวพอขอเยอะไม่ดีเฮ้ยอะไรอ่ะฮะพี่อาเปาขอบคุณค่ะมันเป็นแบบภาษาละขึ้นมาหลายอันพี่สารันขอบคุณค่ะอยากเห็นเอ้ยอะไรยังไงนะหินก็อยากเห็นยูนิยูนิจังเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่รู้จะมีใครส่งให้ไหมนะอุ้ยต้องมาแล้วมาแล้วได้เลยจับใจใครจะเป็นคนแรกที่ส่งให้นะเป็นคนแรกด้วยแล้วเป็นคนแรกด้วยคิดดูว่าเป็นคนแรกด้วยแต่เราถ้าจะส่งให้ต้องส่งให้ตอนคูณ2หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ คูณ2คูณ5อะไรเงี้ยจังหวะนั้นเลยมันระเบิดระเบ้อเลยนะใช่มันดีใจจะกรี๊ดสนั่นเลยอ่ะคูณ2แล้วมีนวมด้วยอะไรเงี้ยเออเอานวมเอามาจากไหนอ่ะนวมก็เวลาแบบพี่ชนะเนี่ยคนที่เป็น MVP หรือว่าคนที่เป็นอันดับ1 2 3เนี่ยจะได้ครับพี่อ๋อได้มีหลายการ์ดเลยอ่ะมีการ์ดต่อเวลาการ์ดโอ้มี 3-4 การ์ดอ่ะผมจำไม่ได้เป็นการ์ดเลยพี่สรุปคนที่ส่งยูนิได้ต้องเวลถึงกูป่ะใช่พี่เรื่องถึงเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้30ไหมจริงเหรอใช่ต้องเวลแล้วจะต้องแล้วจะทำยังไงให้มีเวลขนาดนั้นก็ต้องเนี่ยส่งของขวัญจนถึงเวลเยอะๆพี่แต่นี่ก็เขินแล้วนี่แบบเวลาเข้าไปดูห้องคนอื่นนี่ไม่มีเวลเลยอ่ะ พี่ก็ต้องส่งของเยอะๆดิพี่พี่สารันขอบคุณค่ะพี่คีราขอบคุณค่ะพี่อาเปาขอบคุณค่ะพี่อาเธอขอบคุณนะคะได้ไปเยอะๆผมเมื่อวานนี้มั้งตอนแรก16แล้วก็17แล้วว่าจะเอาสัก20พอไปเยอะๆด้วยจ้ะเหลืออีก20นาทีเดี๋ยวพี่นิกกี้มาแล้วจริงเหรอเอ้ยทุกคนอีก20นาทีพี่นิกกี้มาก็เหลือกี่ตาวะ4-5 ตาพี่เบสกับพี่อันนี้ตาเนี่ยตอนคูณ2อยากได้อะไรแบบโหดๆสักอันนึงอะไรเงี้ยจะตาตึงตาใจมั้งพี่คีราขอบคุณค่ะเพราะเนี่ยผมรอวันที่แบบจะปั่นจักรยานไปบางแสนนี่จริงเหรอคุณจะปั่นจักรยานไปบางแสนเลยเหรอ180กิโลอ่ะคุณก็ไม่ธรรมดานะนี่ไงห้องเราพี่คีราเวลต้อง30เนี่ยโหดประหลาดใช่ครับใช่พี่คีราก็เพิ่งอัพเวลไม่นานมาเนี้ยคุณสอง
พี่สารันขอบคุณค่ะพี่สารันก็เบี้ยวสามติดห้องเราอ่ะเออห้องเราไม่ธรรมดาเยอะที่ตารางห้าคนไปเร็วแต่ห้องพี่คนเวลเยอะเยอะมากเลยห้องผมมีพี่ปอร์เช่เนี่ยเวล23ไม่เป็นไรพี่ปอร์เช่ก็ย้ายมาห้องนี้ขโมยซึ่งๆหน้านี่แหละคูณ2กำลังจะเริ่มรอเทพผ่านห้องมีสิทธิ์ได้สาธุสาธุ99สาธุ99ก่อนเทพจะมาเนี่ย4คนช่วยผมก่อน ก่อนเทพจะมานี่4คนช่วยผมก่อนจะเรียนที่ด้วยไม่มีอ่ะดิพี่มี3คนเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่นายน้อยลงสตอรี่โชว์9แล้วนี่พี่นิกกี้มาแล้วไหนนี่ไงคูณ2ทุกคนคูณ2แล้วคุยด้วยเหรอพี่เอากุญแจมาอินเสิร์ตหน่อยได้ป่ะได้พี่นุ่นมาดียังไงอ่ะนุ่นขายรถให้หน่อยดิเฮ้ยทำไมพอมึงมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยวะหือทำไมพี่ทำเงี้ยวันนี้มาไลฟ์ทุกวันแล้วเหรอก็ว่างไงเหงาไงเปลี่ยวใจไงพี่คิดว่าน้องลิจาดีมากคุณแกน่าจะอยู่ในกระเป๋าเราหยิบให้ได้แล้วไปต้องยังไงอ่ะยังไงอ่ะหือไหนอ่ะไม่เห็นหาให้เลยอ่ะเออท่านี่ไงฝึกอยู่นิ่งๆบ้างสิเพิ่งเลิกเองจะหาแล้วเหรอยังร้องไห้อยู่เลยล่าสุดละจะหาแล้วเหรอนุ่นรอคลิปออนก่อนดิไม่กักไว้เลยนะมาบ้านกูยังนั่งร้องไห้ที่บ้านกูอยู่เลยจะหาแล้วเหรอนุ่นตายแล้วฝึกอยู่นิ่งๆบ้างอยู่นิ่งๆเหมือนพี่ใช่ไหมเหมือนพี่ใช่ป่ะพี่อยู่นิ่งปีนึงปีกว่าไม่จริงอ่ะกูไม่เชื่อระหว่างนั้นน่ะมันไม่มีอะไรนิ่งหรอกอ้าวมันก็ต้องมีบ้างไปไหนมาไปไหนมาฟิตเนสออกกำลังกายนี่คุยกับหินรอตั้งนานนะเนี่ยเออเหรอเออโอ้พี่คิระไปเป็นเทพห้องนู่นดิใช่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 ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้จบไปแล้วได้ค่ะได้ข้าวสารได้บ้านแล้วหินนะมึงเนาะข้าวสารฉันละไหนเอาหน้ามาคุยอีกนิดนึงดิไปไหนแล้วไปไหนอะไปไหนจะไปไหนนัดใครไว้อาบน้ำไม่ให้อาบขอ1นาทีได้ป่ะ1นาทีแค่1นาที1นาทีก็เกินพอกับมึงอ่ะ30วิก็ได้แล้วขอนั่งปลอบใจตัวเองอยู่ไม่คิดเปิดเพลงร้องไห้วันนั้นร้องไห้ในบ้านกูไม่หนูคุยกับพี่ไอซ์บอกว่าขอดูหน่อยนั่งร้องไห้ชั้น2เบอร์ไม่จริงไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังพี่ FC นั่งร้องไห้ในบ้านผมอ่ะไม่จริงมีคนดีกว่าได้ชั่วโมงนึงวันนั้นนะพอจะทำใจแล้วก็ไปร้องไห้ในรายการอีกรอบนึงตายแล้วโอ้โหนั่นเลยคนไม่ดีคนเลวเอานุ่นไม่ใส่แบรนด์เนมแล้วเหรออะไรอะไรคุณไม่เห็นหรอคุณไม่เห็นหรอคุณไม่เห็นหรอก็คุณไม่เห็นหรอเออมันคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นครับผมไม่แนะนำเปียโนให้รู้จักนุ่นเด็ดขาดไม่ได้นุ่นชอบพูดหยาบทำไมอ่ะเดี๋ยวน้องเสียเดี๋ยวมาพูดมั่วไม่มั่วหรอกคำที่ออกจากปากกูมีแต่เรื่องจริงล้วนๆนุ่นมึงโสดแล้วมึงต้องฝึกพูดเพาะๆนะค่ะพี่ได้ค่ะโอเคครับโอเคได้ค่ะดีมากค่ะแล้วไปเปลี่ยนชื่อนะคะกลับไปใช้นุ่นสุทธิภานะคะเรียกได้หมดอะตอนนี้อยากเรียกอะไรก็เรียกเถอะเรียกที่รักก็ได้กลัวไอ้ TikTok บินยังเลยอยากเรียกเลยหมดประโยชน์แล้วไปอาบน้ำไป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 โอ้โหหมดประโยชน์แล้วชนะด้วยดีมากขยันขยันไลฟ์เยอะๆไลฟ์บ่อยๆบอกพี่ไลฟ์กี่โมงปกติแล้วแต่พี่ตัวใหญ่ไลฟ์ก่อนนอนรอขออีกสักตาได้ไหมอ่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะไปอาบน้ำแล้วนุ่นคอต่อไปแล้วผมก็ไปถ่ายงานแล้วพี่จริงเหรอใช่แล้ววันนี้พี่เพชรเพิ่งมาเองอ่ะพี่นิกกี้อาบน้ำอยู่เลยพี่เพชรมาเหรอเออพี่เพชรสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับอ่ะ
ท่านดึงพี่เพชรไปห้องใครเองเลยค่ะพี่เพชรต้องอยู่บนชั้นกุญแจกูแล้วไปอินเสิร์ตรถไปได้มาคือมันแล้วผมไปเอาเออคือมันได้ปล่อยพันไลฟ์ก่อนก็ได้ให้ไอ้ถ่ายแทนก็ได้อ่ะคุยแล้วพี่ไอ้อ่ะโอเคถ่ายก็เออไม่เป็นไรกันโอ้ยนี่ไม่ได้ไลฟ์ปิดไลฟ์ไปพี่ปุ๊กแมวใหม่ใช่ไหมดูก่อน5นาทีพี่คีราขอบคุณค่ะบอกเพชรช่วยซื้อรถสิโอ้ยพี่เพชรขอบคุณค่ะพี่เพชรขอบคุณครับพี่เพชรส่งปลาโลมามาให้พี่เพชรหนูอ่ะยังไม่เคยได้ยูนิมาก่อนเลยมีแต่คนบอกว่าทำไมหนูไม่เคยได้ยูนิแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่ายูนิคืออะไรหนูไม่เคยเห็นเขาบินแดกบอนทุกห้องทำไมไม่มีชื่อนิต้าพิญญาดาสักทีได้ยูติ๊กต็อกยูนิเวิร์สเนี่ยทำไมยังไม่เห็นสักทีเลยอ่ะเออเนี่ยเอาอีกแล้วนะคอมบิวหมดแล้วนะไม่ยังไม่เคยได้เลยจริงๆอ่ะหน้าตามันเป็นยังไงจะแคปเลยเหรอจะแคปรอยเนี่ยคุณ2เดี๋ยวคุณ2คุณ2ไอออนเป็นพี่เพชรเคยมาปิดภารกิจให้ไอด้วยค่ะพี่ป๋องกี้7คนอินโดนลูกพี่เล่นซะแล้วใช่เดี๋ยวนี่ต้องไปแล้วพี่ๆเดี๋ยวพี่เคตานี้เสร็จก็ไปเนาะไม่ต้องช่องหินลืมไปใช่ใช่ช่องหินพี่ๆไม่ต้องส่งให้ไอซ์ค่ะเพราะว่านี่ช่องหินไม่ช่องไอซ์ไอซ์หายป่วยยังครับไอซ์หายแล้วค่ะแต่ว่าวาริสเป็นแทนพี่ทอมไอซ์จัดการหินด้วยจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เป็นไงบินไปไหนมาพี่สาธุบินไปไหนมาเย่ขอบคุณพี่เพชรขอบคุณพี่คีราพี่หน่วยพี่ตุ่นพี่เลดเดวิลพี่โกฮันพี่ไอซ์พี่ปอซ่าพี่ยูเซอร์พี่ดินดินนะคะขอบคุณค่ะนุ่นบายบายนะเดี๋ยวแดดส่งไปบายครับพี่เพชรยูนิฟองลูกครับพี่เพชรขอบคุณค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะพี่เพชรไปดูที่มันเซฟวิดีโอพี่ไปแล้วนะคะพี่ไปถ่ายงานก่อนบ๊ายบายค่ะนุ่นบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่ไอ้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะจริงๆเป็นอะไรนี่ไง